นึ่งเหตุใหญ่ในวันนี้นะครับเรื่องของท่อบรรจุสารเคมีซึ่งเป็นกัมมันตรังสีคุณผู้ชมมันหายไปครับในพื้นที่ปราจีนบุรีแล้วมันหายไปตั้งแต่23กุมภาพันธ์ข่าวใหญ่นะครับวันนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปครับไปตรวจสอบร้านค้ารับซื้อของเก่าในเขตพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีครับหลังจากที่ทราบข่าวว่าวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม137หายไปจากโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ซึ่งทางบริษัทก็บอกว่าไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงนะฮะรู้แค่เพียงว่ามันหายไปตั้งแต่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลายวันแล้วนะหลายวันแล้วครับเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมวัสดุเป็นแท่งทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วติดอยู่ที่ปลายท่อโรงไฟฟ้าครับซึ่งผู้แทนของบริษัทได้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วเบื้องต้นแต่เกรงว่าไอ้ที่มันหายไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนไปสัมผัสมันเข้านะครับซึ่งทางบริษัทเองตั้งรางวัลนำจับเอาไว้ 50,000 บาทสำหรับคนที่ชี้เบาะแสจนนำไปสู่การติดตามวัสดุกัมมันตรังสีชิ้นนี้กลับคืนมาได้ตามหน้าจอนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ใครพบใครเจอรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสารซีเซียม137มันไม่มีกลิ่นมันไม่มีสีคนที่สัมผัสไปแล้วปุ๊บเนี่ยจะยังไม่มีอาการแต่ภายใน3วันครับจุดที่เราไปสัมผัสจะเริ่มเปื่อยเน่าภูมิต้านทานร่างกายจะลดลงเพราะว่ารังสีไปทำลายตัวแอนติบอดีในร่างกายและผมจะเริ่มร่วงขอเตือนเลยครับใครที่นำออกไปห้ามเข้าใกล้อันนี้ยังไม่ใช่จับนะแค่เข้าใกล้แค่เข้าใกล้ก็โดนแล้วนะครับเพราะว่ายิ่งใกล้รังสีมากยิ่งอันตรายขณะที่แม่ค้าร้านรับซื้อของเก่าก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะว่าใครเอาวัสดุลักษณะแบบนี้มาขายตอนนี้รู้ถึงความอันตรายแล้วถ้ามีใครเอามาขายคงจะไม่รับซื้อและจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับถ้าเกิดว่าเขาเอามาขายถ้าเกิดรู้แล้วคือไม่ซื้อค่ะแล้วเราจะทำยังไงต่อไปถ้าเขามีคนเอามาให้ก็คือเดี๋ยวจะติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีแล้วคุยถ่วงเวลากับเขาไว้ค่ะแล้วรู้สึกกลัวไหมฮะพอรู้แล้วน่ากลัวมากค่ะพี่แต่ต้องไม่ได้อยู่ห่างๆดีกว่าผู้ชมครับล่าสุดสักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ที่ผ่านมานะครับผู้ว่าปราจีนบุรีพร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ตัวแทนของบริษัทโรงไฟฟ้าตั้งโต๊ะแถลงเลยนะครับหลังรู้ว่าวัสดุที่บรรจุกัมมันตรังสีเนี่ยหายไปก็ออกค้นหาทันทีแต่จนถึงตอนนี้ยังหาไม่พบนะฮะคือฝั่งของโรงงานเนี่ยเพิ่งมารู้วันที่10มีนาคมแต่จริงเนี่ยหายไปตั้งแต่23กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เตือนว่าถ้าใครเอาแท่งเหล็กนี้ไปอย่าเอาไปพาเพราะมันจะทำให้เกิดอันตรายยืนยันว่าในขณะนี้ยังไม่พบการรั่วไหลของรังสีนะครับยืนยันครับขอความร่วมมือจากทุกคนใครพบเบาะแสแจ้งไปได้เลยฮะบริษัทก็ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ตำรวจก็ได้ฟังครับถ้าเกิดคนนอกคิ้วไปอะไรไปไปขอดไปอะไรก็มีปัญหาเยอะจะไปผ่าแล้วนะถ้าท่านไปผ่าเนี่ยท่านจะเจอข้างในแล้วก็จะเจอตัวเป็นหลอดที่เป็นสเตนเลสแต่ถ้าไปผ่าอีกก็จะเจอซีเซียมคราวนี้ท่านเจอแน่นะครับซีเซียมของตัวนี้ถ้าท่านเจอโดยตรงเนี่ยท่านจะย้ำอีกครั้งนึงนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีถ้าเจอรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะ